สวัสดีค่ะวันนี้ครูน้ำฟ้าจะสอนทำกระทงนกนะคะสวยไหมคะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็ตามที่เห็นนะคะก่อนอื่นเราเอาก้านกล้วยนะคะมาเฉือนออกใช้มีดเฉือนออกนิดนึงแล้วก็ยืดให้แน่นด้วยลวดนะคะหลังจากนั้นเราก็ห่อด้วยใบตองนะคะห่อด้านข้างก่อนนะคะแล้วใช้ลวดตัวยูนะคะตัวยูซึ่งเราตัดไปเตรียมไว้แล้วนะคะยึดแล้วข้างบนด้วยนะคะต่อไปเราเริ่มกันเลยนะคะเราจะเริ่มกันเลยนี่เราทำฐานด้วยนะคะเพื่อลองนะคะก่อนอื่นเราเตรียมกระดาษออกแบบนะคะกะ2ชิ้นนะคะให้เท่ากับความสูงกระดาษหัวนกนะคะค่อยๆวาดให้เข้าความสูงหลังจากนั้นเราก็นำใบตองพับครึ่งนะคะพับครึ่งแล้วก็ด้านนี้นะคะใช้กรรไกรตัดตามรอยนะคะกะให้ดีๆนะคะจะเป็น2ชั้นใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะสอดเข้าไปเลยค่ะแล้วใช้แม็กยันนะคะทำ2ชิ้นแล้วเราทำ2ชิ้นหลังจากนั้นเราก็นำ2ชิ้นนะคะมาประกบกันโดยใช้แม็กเย็บตรงนี้ตรงที่เป็นตานะคะตรงฐานตรงนี้นะคะ1นิ้วหลังจากนั้นเราก็นะคะเอามาประกบกันนะคะประกบกันให้ตั้งหลังจากนั้นใช้ลวดตัวยูเสียบนะคะเสียบไปเลยค่ะถ้าไม่เข้านะคะเราก็เอาเข็มมุดจะหนานิดนึงเพราะมันเป็นกระดาษนะคะเราต้องแก้ปัญหาสถานการณ์ได้นะคะเอาขั้นนี้ค่ะจะแข็งนิดนึงเพราะเป็นกระดาษนะคะเสร็จแล้วต่อไปเรามาตัดใบโกศลนะคะ3ขนาดอย่างละ2ใบนะคะ2ข้างปีก2ข้างต่อไปจะสาธิตนะคะเอาใหญ่ที่สุดนะคะกะนะคะอันนี้ยึดเลย2ข้างเอากลีบขนาดกลางใส่นะคะดูจังหวะด้วยนะคะดูต่อไปอันเล็กนะคะ3อันนะ1เสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปอันนี้คือใบโกศลนะคะใบโกศลชนิดเรียวนะคะเลือกใบสีเหลืองๆ1ใบเราตัดได้2อันนะคะตัดโค้งวางไว้ก่อนนะคะเราตัดประมาณ40ใบนะคะเราตัดเตรียมไว้หลังจากนั้นเมื่อเราตัดเตรียมไว้แล้วนะคะเราจะมาทำเป็นปีกกันนะคะอันดับแรกเราดูก่อนนะตรงนี้ไกลสุดนะคะเสียบไปเลยค่ะ2นะคะเรียงดีๆนะคะ2 3ค่อยๆหมุนตรงนี้นะคะไกลสุดทำไปเรื่อยๆนะคะเลือกใบที่สีเหลืองๆเหมือนกันนะคะจะได้สวยแล้วค่อยๆเอียงใบโกศลนะคะเอียงเป็นรัศมีจุดกลางๆนะคะเพื่อปิดรอยต่อของคอนะคะสังเกตด้วยนะคะปิดไว้ใช่ไหมคะค่อยๆเรียงซ้อนกันมานะคะง่ายนะคะไม่ยากต้องใจเย็นๆนะคะอันนี้คือชั้นที่1เสร็จไปละต่อไปชั้นที่2นะคะสับบางเลยค่ะ1
งนี้นะคะตับปางจะเป็นปลีกนกแล้วใช่ไหมคะนกตามจินตนาการของเรานะคะทีนี้เรียงมาเราไม่ต้องใส่ใบไม้เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะหนักอีกนิดเดียวนะคะอีกนิดเดียวนี่คือด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทำตาให้ดูเลยนะคะโค้งนี่แล้วก็เอาใบสั้นลงนะคะใบสั้นลงดูจังหวะดีๆนะคะตรงนี้ก็ตรงนี้นะคะเอาอีกกลีบหนึ่งอีกใบหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมคะดูนะคะหลังจากนั้นเมื่อเต็มแล้วนะเราก็เอาดอกบานมาดูโรยนะคะที่เราเสียบไว้เป็นฐานนะคะ3ดอกพอนะคะฐานเป็น3ดอกขยับให้ชิดกันนะคะ2 3ชั้นที่2ก็อีก2ดอกนะคะ1 2นะคะหรือจะใส่3ก็ได้เพราะเราเห็นเข็มหมุดอยู่ไม่สวยนะเสร็จแล้วนะคะทีนี้ครูน้ำฟ้าจะสอนทำตาทำปากก่อนปากนะคะปากก่อนอันนี้คือใบกระบือเราใช้ด้านนี้นะคะตัดปลายออกนิดนึงทำเป็นกลวยนะคะกลวยเพราะฉะนั้นกลวยเราดูด้วยว่าเท่าตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ใช้เข็มหมุดเล็กๆเนี่ยกัดไว้นะคะกัดไว้อย่างนี้นะคะตัดค่ะแล้วนำไปใส่ปากเลยเอาไปตรงพื้นนะคะไม่ตรงพื้นเป็นปากนกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เก็บด้านนี้ค่ะเก็บด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะต่อไปเอาดอกบานไม่รู้โดยเราเอาเข็มหมุดนะคะทำเป็นตาเสียบใส่ที่ตรงเราแม็กแทงเฉียงๆนะคะแทงเฉียงๆเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะแต่ตรงนี้นะคะตรงนี้เราสวยละไม่ต้องแต่งอะไรนะคะอันนี้ด้านนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะต่อไปจะสอนวิธีการตกแต่งนะคะอันนี้นะคะขออนุญาตดึงออกนะคะดึงออกเพื่อให้เข้าใจนะคะหางมันใช่ไหมคะนี่เราทำเสร็จละเสร็จแล้วใช่ไหมคะสองด้านเสร็จแล้วนะแต่นะคะเสร็จแล้วต่อไปเรานำไม้กลัดนะคะไม้กลัดแล้วก็ใบเฟิร์นมะขามเลาะนิดนึงเนื่องจากใบเฟิร์นมะขามเนี่ยมันอ่อนนะคะเราต้องดามวิธีการดามนะคะวิธีการดามเราก็เอาเข็มกลัดมาต่อตรงนี้ใช่ไหมคะมาต่อนะก็เทปกาวใส่นะคะง่ายดีใช่ไหมคะสะดวกด้วยเราทำไว้12อันน้องต้องมันอ่อนนิดนึงต่อไปก็เป็นการปักนะคะดูปักนะคะเราจะปักด้านล่างก่อนด้านบนก่อนนะคะตั้งแบบนี้นะคะ1ดูค่อยๆ2นะคะ3 4ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะ4ดูดีๆนะคะ5 6ใช่ไหมคะใส่สัก9นะคะ7นะคะ8สุดท้ายแล้วค่ะใส่เสร็จใช่ไหมคะต่อไปใส่เทียนนะคะวางเทียนเลยเนื่องจากว่าเราใช้เทียนแบบตั้งเพราะฉะนั้นเราใช้ลวดตัวยูที่เราขดไปอย่างนี้นะคะยึดตรงนี้เพื่อไม่ให้เทียนหลุดเสร็จแล้วก็ทูบนะคะปักไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะกระทงไก่เสร็จแล้วค่ะ